มากันที่ความเคลื่อนไหวของผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนที่ทยอยเปิดสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ประกอบจากโรงงานในไทยต่อเนื่องล่าสุดที่พึ่งเปิดสายการผลิตไปก็คือ b y d ประกาศแผนการลงทุนในไทยมูลค่ารวม35,000ล้านบาทและได้เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งแรกในไทยด้วยเม็ดเงินลงทุนจานวน17,900ล้านบาทมีกาลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดรวม1,5,000 0คันต่อปี โรงงานแห่งนี้จะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวาเพื่อรองรับตลาดในประเทศและส่งออกในอาเซียนโดยเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เปิดสายการผลิตรถยนต์รุ่นแรกอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ BYD Dolphin และจะมีการผลิตรุ่นอื่นๆตามมาและในวันดังกล่าวยังเป็นการฉลองการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคันที่8ล้านของ BYD ซึ่งก็เกิดขึ้นในประเทศไทย ต่อกันที่ GAC Ion ในวันที่17กรกฎาคมนี้ก็จะเปิดสายการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยซึ่งบริษัทได้ประกาศแผนการลงทุนในไทยเป็นมูลค่า6,400ล้านบาทและตั้งเป้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย100,000คันต่อปีโดยเฟสแรกเป็นการลงทุนมูลค่า2,300ล้านบาทมีกำลังการผลิตอยู่ที่50,000คันและมีเป้าหมายให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับการส่งออกไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกัน ส่วนผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนที่เข้ามาลงทุนในไทยรายแรก S.A.I.C. Motor ที่เข้ามาร่วมลงทุนตั้งบริษัท S.A.I.C. Motor CP จำกัดและบริษัท M.G. s ซ l e ์ประเทศไทยจำกัดเมื่อ11ปีที่แล้วมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในไทยและส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนปีที่ผ่านมายังได้ขยายการลงทุนเพิ่มเติม,ต,มตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ที่นำมาใช้ในการประกอบรถ New M.G.4 Electric ที่ผลิตในไทยรวมแล้วมีมูลค่าการลงทุนถึง3 0 0ล้านบาท มีกำลังการผลิตรถยนต์1 0,000แคันต่อปีและกำลังการผลิตแบตเตอรี่เซลล์ทูแพ็อยู่ที่50,000แพ็คต่อปี ถัดมาก็คือเกรดบอมอเตอร์หรือ GWM ถือว่าเป็นอีกแบรนด์ยานยนต์พลังงานใหม่จากประเทศจีนที่เข้ามาบุกเบิกในไทยเช่นเดียวกันโดยได้ประกาศแผนการลงทุนระยะ5ปีคือระหว่างปี2021-2025จะลงทุนในประเทศไทยเป็นมูลค่ารวม22,600ล้านบาทซึ่งเป็นการลงทุนสำหรับแผนการปรับปรุงโรงงานและการขึ้นสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มีกำลังการผลิตอยู่ที่80,000คันต่อปีโดยมีการลงทุนในเฟสแรกไปแล้วเป็นจำนวน12,000ล้านบาทและเมื่อเดือนมกราคม2,567ที่ผ่านมาเกร a บอลมอเตอร์เปิดสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยรุ่นแรกนั่นก็คือ New GWM Aura Good Cat รายต่อมาที่เข้ามาเปิดตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและเข้าร่วมมาตรการส่งเสริม EV 3.0เช่นเดียวกับทุกแบรนด์นั่นก็คือเนต a าโดยโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าของเนตาในไทยจะเป็นความร่วมมือระหว่างเนต a าและบริษัทบางชันยเนอโร่เอเซมบีจำกัดซึ่งเนตาระบุว่าการเข้ามาลงทุนในไทยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแผนระดับสากลในการลงทุนสร้างฐานการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในอาเซียน มีการประเมินวงเงินลงทุนซึ่งก็รวมทั้งเม็ดเงินลงทุนและวงเงินหลักประกันอยู่ที่ประมาณ3,500ล้านบาทมีกำลังการผลิต2,000 20, 0คันต่อปีและเนต้าได้เปิดสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วเมื่อเดือนม,มีนาคมที่ผ่านมาโดยรุ่นแรกที่ผลิตในไทยนั่นก็คือเนต้า2 2ส่วนช้างอันออโตโมบิลมีแผนการลงทุนในไทยแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันระยะแรกได้เริ่มลงทุนแล้วจำนวน8,800ล้านบาท ตั้งเป้าผลิตรถยนต์1 0 0 0 0แคันต่อปีซึ่งจะเริ่มต้นการผลิตได้ในต้นปีหน้าหรือ2,568ส่วนระยะที่2จะดําเนินการในอนาคตจะเพิ่มการลงทุนสูงถึง20ล้านบาทและมีเป้าหมายการผลิตสูงสุดอยู่ที่2 0 0 0สนคันเพื่อให้ครอบคลุมการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าทั้งตลาดอาเซียนและตลาดรถยนต์พวงมาลาัยขวาทั่วโลกด้วยค่ะ ปิดท้ายกันที่เชอรี่ออโตมบิลที่ใช้แบรนด์โอมดาแอนเจคูในการบุกเบิกตลาดต่างประเทศซึ่งก็รวมถึงในประเทศไทยด้วยเชอรี่มีแผนลงทุนในไทยเป็นมูลค่า6,500ล้านบาท จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง B E V H E V และ P H E V ด้วยกำลังการผลิตยอยู่ที่50,000คันต่อปีระยะแรกจะใช้เงินลงทุนราว1,500ล้านบาทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้อขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ